ไปดูภาคของส่วนพี่น้องประชาชนคิดเห็นเหมือนกันเลยท่านผู้ชมครับเขาออกมาคัดค้านการจัดสรรที่ดินสป,ปกที่เขาใหญ่เพราะเห็นว่าถ้าเอาไปทำเป็นที่ดินทํากินแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อความสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นป่าอะไรก็ตามทีและที่สําคัญเหมือนที่พี่ออบอกไปเป็นมรดกโลกถ้าเกิดป่ามันไม่ดี<อ>ธรรมชาติมันไม่โอเคอาจจะถูกถอนก็ได้นะประชาชนมองไปถึงเรื่องนั้นเลยนะฮะจึงได้ยื่นคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรว่าไปตรวจสอบด้วยครับ โดยนายสุรินทร์ศิลรัตน์ครับเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร้อมกับคณะเนี่ยนะไปยื่นหนังสือต่อกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าให้กรรมธิการไปตรวจสอบการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลบว่าอาจจะลุกล้ําเข้าไปในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่กําลังเป็นประเด็นอยู่คือคุณสุดินบอกว่าตัวเองกับภาคประชาชนเห็นถ่าวแล้วก็ไม่สบายใจนะฮะเรื่องการปักหมุดหลักในการจัดสรรที่ดินสปปพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะฮะ ห้ามุดเออไม่สบายใจเลยนะฮะเพราะว่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นเป็นมรดกโลกครับสภาพป่าในแน่นอนต้องอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าคุ้มครองก็เยอะอ่าย้ำว่าไม่เห็นด้วยแน่นอนนะฮะจะเอาป่าสมบูรณ์มาทำแบบนี้อุทยานแห่งชาติหรือว่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไปจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนก็ไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าจะสร้างความเสียหายอย่างมากเดิมทีเองเนี่ยชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชกฤษฎิีกาอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่พุทธศักราช2,505ที่ได้รับการจัดสรรเนี่ยบางคนพอไปอยู่แล้วนะฮะก็ทําให้สัตว์ป่าเสียชีวิตบ้างาแล้วก็สัตว์ป่ามาทําให้บ้านพังเสียหายบ้างาดังนั้นมองว่าถ้าเกิดไปให้อีกเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นไงพี่อ๋อรับก็สงสัยว่าจะใช้กฎหมาย ของอะไรในการกํากับดูแลดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมก็อุทยานก็ว่าอย่างกรมที่ดินก็ว่าอย่าง,งผมกฎหมายนี้ของท่านกฎหมายนูสรุปแล้วที่ดินจะเอากฎหมายตัวเองไปใช้ในอุทยานได้ไหม<อ>หรืออุทยาน ทำยังไงดีถ้าเกิดที่ดินเข้ามาเพี่ยายเลยแบบนี้พี่สุรินก็สงสัยนะฮะในตอนแรก<ๆ>ก็เลยมากรรมาธิการนะฮะค,คือแล้วก็นอกจากนั้นอย่างที่ผมบอกไปหากไปอาศัยก็จะมีการเพิ่มปัญหามากขึ้นก็เลยเนี่ยไปยื่นคณะกรรมธิการให้ตรวจสอบให้รอบคอบครับคือคุณสุรินเนี่ยยืนยันนะ ยืนยันโดยส่วนตัวที่ออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าสนับสนุนนะฮะให้รัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าจัดสรรแล้วควรไปหาพื้นที่ในป่าเสื่อมโทรม,มหรือพื้นที่ภายใต้การกำดับตแลกข,ของหน่วยงานรัฐอย่างเช่นพื้นที่ราชพัสดุจะดีกว่าไหม,อ,มอ่า,อาก็เป็นความคิดเห็นที่ ถ้าเกิดฟังภาพรวมก็สอบท้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือกันเลยนะจับมือแก้ไขปัญหาด้วยกันนะฮะพื้นที่รอบอุทยานจริงๆก็องตรงกันเลยเนาะใช่ตรงกันเป๊ะเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการแอคชั่นระหว่างพี่น้องประชาชนและรัฐบาลตรงการเดินหน้ากันต่อแน่นอน